วันฮาโลวีนตอนนี้เราก็เดินไปร่วมงานฮาโลวีนที่สโมสรหรือคลับเฮาส์นะครับเศรษฐศิริทวีวัฒนาวันนี้ไปกับจิ๋วน้อยเหลืออยู่หนึ่งคนโอเคถ้ามีขนมไปแจกนะครับที่เขาก็เป็นทริคออร์ทรีตก็คือจะเล่นกลให้ดูหรือว่าจะแจกขนมเราก็แจกขนมฝรั่งเขาก็มีอะไรเล่นนะครับอ่ะเราไปดูกันว่าฮาโลวีนที่เศรษฐศิริทวีวัฒนาครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนี่ครับอันนี้ที่เรากินป่ะก็ปีนี้เขาจัดเองนะครับทางคุณยิ้มคุณกระแตคุณเสนะครับอันนี้ก็เป็นทางเข้างานซึ่งจัดได้ดีแล้วนะครับจัดได้ดีนะครับไม่ต้องมีออร์แกไนเซอร์ได้นะครับนี่ต้องถ่ายไกลๆหน่อยนะครับเพราะว่ามีเยาวชนอยู่นะครับI'm gonna get it.
ีฟอยู่นี่พอออกไปที่ตกใจเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็ถ่ายไกลๆเขานะฮะก็ครับก็จะเดินแต่ว่าเดินยังไม่เยอะนะครับเขาก็จะแลกหนมกันนี่ฮะเขาก็เดินไปเรื่อยๆนะฮะแต่ว่ามันร้อนนะครับก็คงจะไม่เดินตามทั้งหมดก็เป็นการจัดงานที่ดีนะฮะก็ร้อนไม่หน่อยร้อนไม่หน่อยนะฮาโลวีนมันต้องมืดๆหน่อยแต่ว่ามันมืดนะฮะเขาก็จัดไม่ได้โอเคเราก็ถ่ายไกลๆนะฮะเพราะว่ามีเยาวชนอยู่เยอะเลยนะครับก็เป็นงานวันฮาโลวีน29ตุลานะครับที่เศรษฐศิริทวีวัฒนาตอนแรกนึกว่าฝนจะตกแต่ว่านี่ก็แดดออกแล้วนะครับก็จะอบอ้าวนิดหน่อยอันนี้ตั้งใจนะฮะมาไกลๆเขาจะได้รักษาความเป็นส่วนตัวนะครับของเยาวชนนะครับผู้เยาว์นะครับผมอันนี้ก็โครงการนี้ก็ขายหมดแล้วนะครับมี133หลังนะครับทางเข้าก็เป็นแบบนี้นะครับไม่เล็กไม่ใหญ่อยู่กันพอดีเงียบๆสงบนะครับนี่เป็นสโมสรนะครับนี่ตั้งใจถ่ายมาไกลๆเขานะครับโอเคก็บันทึกไว้นะครับเป็นวันฮาโลวีนปี2023 2566นะครับ29ตุลาคม